สวัสดีค่ะสุภนุชสุภนุชนะคะในคลิปวิดีโอนี้สุภนุชจะมาชวนทำกล้วยทอดโมเรนค่ะหรือเป็นกล้วยทอดอินโดนะคะมีวิธีการทำที่ง่ายมากๆแล้วตัวแป้งจะมีความกรอบนานมากๆเลยค่ะทิ้งไว้ค่ำคืนแป้งยังกรอบอยู่เหมือนเดิมกล้วยทอดโมเรนนี้นะคะจะมีความหวานน้อยเราสามารถรับประทานคู่กับนมข้นหวานได้แล้วก็อร่อยมากเลยค่ะมาชมวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะใช้แป้งสาลีนะคะ140กรัมค่ะเทใส่ชามผสมจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทราย30กรัมเกลือ 1/4 ช้อนชาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เนยจืดละลายนะคะจำนวน50กรัมเทลงไปเลยค่ะแล้วตามด้วยกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะน้ำใช้จำนวน38กรัมนะคะค่อยๆเติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำพร้อมนวดไปด้วยเราจะแบ่งการเติมน้ำออกเป็น3ครั้งนะคะคอยสังเกตดูค่ะถ้าแป้งยังแห้งอยู่ก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปค่ะนวดจนส่วนผสมทุกอย่างจนตัวแป้งมีความเนียนนะคะจากนั้นเราก็จะทำการพักแป้งทิ้งไว้20นาทีค่ะเมื่อนวดจนแป้งเนียนดีแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งให้แป้งเซตตัวจำนวน20นาทีค่ะใช้ภาชนะอะไรก็ได้ปิดไว้นะคะแล้วก็จะมาทำการเตรียมหั่นกล้วยกันนะคะจะใช้กล้วยที่สุกงอมมากกว่านี้หรือใช้ในลักษณะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะจะใช้กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมก็ได้ก็จะหั่นเป็นแบบเฉลียงนะคะหรือใครถนัดที่จะหั่นตามยาวแบ่งเป็น4ส่วนก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะสุภนุชใช้กล้วยหอมที่มีน้ำหนักต่อลูกประมาณ97กรัมนะคะใช้จำนวน3ลูกค่ะเมื่อ20นาทีผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะมาทำการรีดแป้งแล้วก็จะขึ้นลูกกันค่ะจะรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกนะคะเราก็จะแบ่งแป้งออกเป็น2ก้อนค่ะค่อยๆรีดทีละก้อนนะคะรีดให้เป็นแผ่นบางๆตามรูปในวิดีโอเลยค่ะเมื่อรีดแป้งเป็นแผ่นบางๆตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำการตัดให้เป็นเส้นละประมาณ 1.5 ถึง 2 เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาขึ้นรูปโดยการนำแผ่นแป้งที่เราตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเราจะนำมาพันรอบๆกล้วยเลยค่ะโดยการพันแล้วก็ให้แป้งทับซ้อนกันแบบนี้นะคะทำตามแบบในภาพวิดีโอเลยค่ะในขณะที่เราเอาแผ่นแป้งมาพันกล้วยนะคะเราจะค่อยๆดึงยืดแป้งออกสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้พันกล้วยให้มิดนะคะก็จะพันแป้งไปเรื่อยๆนะคะพันจนกว่าแป้งจะหมดแล้วก็ได้จำนวนที่เราต้องการค่ะงั้นเราก็จะทำการทอดกันเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะด้วยไฟปานกลางค่อนข้างแรงค่ะจากนั้นเราก็จะทำการทอดกันเลยเมื่อหย่อนกล้วยลงไปทอดแล้วนะคะหลังจาก1นาทีผ่านไปจะค่อยๆกลับค่ะแล้วก็หมั่นพลิกกลับอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อป้องกันจะไม่ให้กล้วยไหม้ค่ะจะใช้เวลาทอดกล้วยทั้งหมดเป็นเวลา7นาทีนะคะเมื่อกล้วยสุกจนเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะก
ล้วยทอดโมเลนหรือกล้วยทอดอินโดนะคะก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรับประทานคู่กับนมข้นหวานนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะลองทำตามนะคะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็แป้งมีความกรอบที่นานข้ามคืนก็ยังกรอบเหมือนเดิมค่ะใครที่ยังไม่เคยลองทำนะคะก็ลองทำตามได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ